นี้เปาอยู่ที่ตลาดสีเมืองนนท์นะคะเขาบอกว่าเป็นตลาดใหม่เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีเองนะคะและที่สำคัญใหม่ขนาดนี้ต้องสะอาดเยี่ยมอ่องแน่นอนแต่ว่าวันนี้ที่เรามานะคะเราจะมาตามหาทุเรียนเมืองนนท์กันซึ่งเขาบอกว่าราคานี่แพงมากต้องจองด้วยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันเลยดีกว่าค่ะตาลายมากเลยอาหารการกินเพียบมากเลยอันนี้อะไรเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนยกรอบเอ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือคล้ายๆเป็นขนมคล้ายๆทองม้วนนะคะอืมอุ๊ยอุ๊ยมันละลายในปากเลยอ่ะขายยังไงคะวัน20บาทค่ะอืม20บาทเองค่ะกลับไปถุงหนึ่งเอาถุงหนึ่งเอาถุงหนึ่งค่ะเนยสดขอบคุณค่ะผ่านจากร้านเนยกรอบนะคะตรงข้ามกันเลยนะเป็นอาหารเฮลตี้ค่ะสำหรับคนรักสุขภาพเอ๊ะตากล้องเรายังอยู่ไหมอ่ะใครเอาคอตากล้องมาทำอ่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่ขายอะไรเนี่ยคอหมูย่างคอหมูย่างหนังกรอบที่หนังกรอบนี่เพราะว่าจริงนะชิมติดหนังด้วยโอ๊ยเดี๋ยวทำไมน้ำลายมันต้องพุ่งขนาดนี้อุ๊ยโอ้โหหูกรอบพี่คอหมูจริงมาเนี่ยมันกรอบอ่ะอุ๊ยอร่อยอร่อยเด็ดกินกับน้ำจิ้มอะไรคะพี่คะน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วทำเองเลยทำเองเลยค่ะนี่ล้วนปกติขายเนี่ยประมาณกี่โลคะพี่ทั้งหมดแล้วอ่ะ30โลโอ้โหหนูเอาหางหมูด้วยหางหมูต้องเก็บไว้เลยหมดแล้วหมดอันสุดท้ายเหรอคะได้แล้วหมดเลยนี่เลยหางหมูหางหมูไม่น่าทำไมมันหมดเร็วอ่ะนี่ใครที่แบบว่าอยู่แถวนี้นะแนะนำเลยต้องมาชิมต้องมาชิมนอกจากคอหมูย่างที่แบบว่าติดหนังกรอบแล้วนะอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะคะอันนี้คือคอหมกปลาช่อนยื่นช้อนให้ชิมได้เลยเหรอใจดีจังเลยอ่ะคือเผ็ดกำลังดีนะคะแล้วก็เครื่องแกงแบบละมุนมากทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะหมดเป็นกะละมังป่าขอบคุณนะคะยิ่งใหญ่มากเราอยู่นนทบุรีหรือว่าอยู่อยุธยาโอ้โหสดๆเลยขอชิมตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะชิมอันนี้เลยใช่ไหมคะร้อนอยู่อื้อน้ำจิ้มอร่อยแซ่บๆใครอยากกินซีฟู้ดนะร้านพี่บีมน้องอิ่มนะคะมาเลยขายทุกวันไหมคะมามาซื้อกันเลยขอบคุณค่ะโอ้ยอีกหนึ่งร้านที่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าไม่ธรรมดาจริงๆปกติกระเพาะปลาเนี่ยเขาก็ต้องใส่พวกหน่อไม้ใช่ไหมคะข้างในนั้นแต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่ายอดมะพร้าวอ่อนไปดูกันดีกว่าตอนแรกอ่ะอ่านชื่อว่าเล้งกระเพาะปลาตกลงจะไข่เล้งหรือไข่กระเพาะปลาไข่กระเพาะปลาครับความพิเศษของร้านนี้ที่เขียนว่ายอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยค่ะทำไมถึงต้องเอายอดมะพร้าวอ่อนมาใส่ตัวนี้จะเป็นยอดมะพร้าวอ่อนที่เป็นตัวยอดอ่อนๆเลยครับมันจะทำให้น้ำหอมครับรสชาติมันก็จะหอมกว่าหน่อไม้ทั่วไปครับฝากแฟนๆมาอุดหนุนพี่เล้งกันด้วยนะร้านเล้งกระเพาะปลาที่ตลาดสีเมืองนนท์นะคะไปแล้วไปดูไก่เขย่าต่อค่ะชอบรสอะไรคะมีชีสพิซซ่าปาปิก้าบาร์บีคิววิงแซ่บต้มยำสาหร่ายแล้วก็ฮอตแอนด์สไปซี่ค่ะโอ้ยมันเยอะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะโอ้โหเอาเผ็ดๆอะคะแม่คะเผ็ดๆเปรี้ยวเผ็ดไหมคะเป็นวิงแซ่บเลยวิงแซ่บวิงแซ่บเราจะมาดูนะคะว่าจะออกมาเป็นอะไรนะคะพอเขย่าแล้วรับรองค่ะอร่อยค่ะใส่วิงแซ่บลงไปนะคะแล้วเราก็ขยับโอ้โหโอ้โหเช็ดได้แล้วได้เรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะว่าแซ่บขนาดไหนได้เลยแซ่บเหมือนแม่ค้าหรือเปล่าอาจจะแซ่บน้อยกว่านิดนึงยอมเลย
ไงคะซีร้อนอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณนะคะชื่อร้านอะไรนะเฮ้ยไก่ทอดเขย่าเฮ้ยไก่ทอดเขย่าขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะนี่ว่าขายิ้มให้เราด้วยไปหาทุเรียนดีกว่าทุเรียนโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาตามหาทุเรียนเมืองนนท์อันนี้พันอะไรครับพี่คะหมอนทองที่ไหนพันพลาสติกต่างหากเซลขอโทษครับแต่วันนี้หนูตั้งใจจะมาหาทุเรียนเมืองนนท์ค่ะทุเรียนขายที่เมืองนนท์ก็ยังขายที่เมืองนนท์นะพ่อค้าเดี๋ยวเอามีดแทงเลยนะคะอันนี้ชิมได้นะครับจริงเหรอเขาคือนะคะอุ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวได้ให้ดูใกล้ๆนะครับเนื้อฟูมากเม็ดเล็กด้วยนะคะเดี๋ยวขอชิมให้ดูนะคะทำไมมันดีเงี้ยก็คือในช่วงนี้นะคะทุเรียนที่นนทบุรีก็ยังออกยังไม่ออกมาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะออกมาเดือนไหนอะคะพี่อะทุเรียนนนแล้วครับมิถุนาก็ใกล้แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าต้องจองกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะยังไงถ้าเกิดใครที่อยากจะกินทุเรียนของเมืองนนท์แท้ๆก็ต้องจองกันถ้าเกิดใครที่อยากได้ราคาที่ย่อมเยาวแค่นี้ก็อร่อยมากๆแล้วนะคะมาซื้อที่ร้านพี่ได้เลยนะคะชื่อร้านว่าเจฟิลน้องเฟิร์นครับเจฟิลน้องเฟิร์นนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุเรียนนะคะที่ให้ชิมด้วยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลน่ารักกับบาวารีนะขอบคุณนะคะไปวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอทุเรียนเมืองนนท์แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้เจอความน่ารักนะคะของแม่ค้าพ่อค้านะคะที่ตลาดสีเมืองนนท์แห่งนี้นะคะซึ่งก็น่ารักทุกร้านเลยนะคะแล้วก็อร่อยทุกร้านด้วยนะคะที่สำคัญร้านสุดท้ายเลยนี่ร้านทุเรียนนะคะทุเรียนเมืองนนท์แหละเพราะว่าขายที่นนท์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะมันก็อร่อยเท่าๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เปาฝากเพจด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เจอกันหลายครั้งแล้วนะคะหลายๆท่านก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆที่เข้ามาใหม่นะคะรายการเปาวลีตลาดแตกนะคะทาง YouTube นะคะเปาวลีพรพิมล Official นะคะยังไงก็ติดตามความสดใสน่ารักนะคะแล้วก็พาทุกท่านนะคะไปกินในร้านต่างๆที่คิดว่าไปเที่ยวสถานที่นั้นๆแล้วควรจะต้องไปกินนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามกันด้วยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปกินทุเรียนต่อแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ